สวัสดีค่ะเป็นผักที่อร่อยมากถึงจะมีหนามแต่มันมีวิธีกินก็คือตัดก้านใบทิ้งคือตัดทิ้งตั้งแต่ก้านเลยค่ะกินแต่ส่วนที่เป็นต้นมันจะอร่อยมากๆถึงมาเก็บอีกจะเก็บไปเยอะๆเลยนี่นี่นะคะส่วนที่มันมีหนามมันก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงก้านใบตรงจุดเนี้ยตัดมันออกให้หมดให้เหลือแต่ต้นนี่จะเก็บไปกินเพราะว่ามันอร่อยจริงๆโอ้ยเดี๋ยวก่อนวางไว้ที่บนขอบถุงนี่แหละค่ะงามมากดูสิมันเยอะเยอะแล้วมันลานตาโอ้ยน้ำมันทิ่มมือน้ำมันตำมือแล้วกันค่ะดึง นี่ก็ได้ยังอ่อนโอ้โหดูต้นนี้เอาเกสรดอกไม้ก็ไม่มี แต่ทำไมไอจุดนี้นี่ที่อยากได้คือก้านแบบนี้โอ้ยต้องขอโทษจริงๆไอเลยเดี๋ยวขอตั้งโทรศัพท์ตั้งโทรศัพท์มานี่ค่ะเก็บแล้วใส่ถุงเลยไม่เสียเวลาโอ้เยอะที่ใบไปซะแล้วอยากจะทำให้ดูจะได้ไม่ล้นถุงค่ะนี่คือทำแบบนี้มันจะได้ไม่ล้นถุงเลื่อนมาตรงนี้ตรงนี้นี่ต้นนี้นะเนี่ยน้ำมันจะโอ้ยทิ่มมือแล้วเนี่ยค่ะน้ำมันอยู่ตรงเนี้ยมันคมมากแม้แต่ทั้งขอบใบอ่ะเนี่ยขอบใบมันก็เป็นหนามนี่นี่ถ้าทำแบบเนี้ยโอ้ยโอ้ยมันทิ่มมือก็ต้นใหญ่
กินเมื่อวานเนี่ยเก็บยอดไปลวกกินถึงได้รู้ว่าหนามมันไม่เปื่อยต้มให้สุกหนามก็ไม่เปื่อยพอดูแล้วอ๋อหนามมันจะอยู่ที่ใบก็เลยลองมาดูเออใช่จริงๆด้วยหนามอยู่ที่ใบค่ะนี่ลอกแบบนี้เลือกต้นก้านใหญ่ดูสิยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะมันงามมากนี่แหละค่ะก็กินได้แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันกินสดได้ไหมเอาไปลวกแล้วมันจะหวานตอนนี้ยังมันเล็กเอาตอนนี้โอ้ยนี่แต่ส่วนยอดเนี่ยอ่อนๆใบมันก็กินไม่ได้เลยนะคะต้องเอาออกให้หมดน้ำมันคมมากๆนี่ตอนนี้โอ้เดี๋ยวๆตอนนี้มันขวางเก็บมันไปก่อนเอ้ยแข็งเออถ้าดังก็คือใช้ได้มันหวานเหมือนผักบุ้งจีนวันนี้จะเก็บไปลวกก่อนวันหลังว่างๆจะผัดโอ้ยมันทิ่มหัวเข่ามันปลิวมาลมพัดมันโดนหัวเข่านี่ค่ะนี่ต้นเนี้ยนี่จริงแล้วมีมีดนะใช้มีดตัดเอามีดไม่ได้ถือมาใช้กรรไกรนะคะตัดตรงนี้เลยนี่โอ้โหก้านใหญ่ไม่ใช่ก้านเลยต้นใหญ่ทั้งสวนเขาพยายามกำจัดนะแต่ก็กำจัดไม่ไหวพอใบมันพอมันเป็นดอกมันจะคล้ายๆดอกอาร์ติโชกแล้วจากนั้นมันจะมีเม็ดมันก็จะเยอะเลยดอกนึงนะเม็ดมันจะเยอะมันก็จะปิวไปกับลมนี่เด็ดออกไปเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมพอลอกแล้วมันน่ากินนี่ไม่มีหนามยังมีหนามอยู่นี่ลอกแล้วน่ากินมากต้นนึงโอ้ยแขนไปโดนไม่ได้มองที่โทรศัพท์นี่น้ำโอ้ยน้ำมันทิ่มอุ้ยนึกว่าโทรศัพท์จะล้มนี่นะคะก็จะเก็บเอียกมันงามมากนี่อยากได้ต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยมันเยอะนะคะ
ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆแต่ไม่ได้กินให้ดูนะคะแต่ยืนยันว่าที่เก็บไปเนี่ยจะเก็บไปกินแล้วมันก็อร่อยจริงๆขอบคุณจริงๆไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ